สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนข้าวผัดเก่าทานไม่หมดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงธิดากันรุจิพัฒนกุลหรือหมอพิงชี้แจงกรณีการทานข้าวผัดไม่หมดแล้วนำไปเวฟกินซ้ำโดยระบุว่าข้าวผัดเก่าทานไม่หมดเวฟกินซ้ำๆอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าข้าวผัดเราจะใช้ข้าวเก่าที่ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นซึ่งพวกนี้แบคทีเรียจะแตกตัวดีพอเราเอามาผัดแล้วทานถ้าเราทานไม่หมดแล้วตั้งทิ้งไว้อีกหรือนำไปแช่ในตู้เย็นแล้วนำไปเวฟแล้วทานซ้ำคิดว่าการเวฟความร้อนฆ่าเชื้อได้แต่ประเด็นคือแบคทีเรียที่มีสารพิษทนต่อความร้อนการเวฟไม่สามารถทำลายสารพิษได้พอทานข้าวไปเราเลยได้รับสารพิษทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นข้าวผัดเก่าอย่าทำไปเวฟซ้ำๆผัดเสร็จแล้วทานให้หมดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ